ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง XS Channel ค่ะเพื่อนๆคะวันนี้ค่ะมีล้อเดียวไฟฟ้ามาส่งให้กี้นะคะส่งมาให้กี้ได้ลองใช้ค่ะในกล่องนี้เลยนะคะกี้ก็เลยว่าจะมาแกะมาอันบ็อกซ์นะคะดูไปพร้อมๆกันค่ะเจ้าล้อเดียวไฟฟ้าตัวนี้นะคะเป็นล้อเดียวไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้อย่างมากเลยค่ะจนผู้ใช้ทั่วโลกนะคะยกให้เป็นล้อเดียวไฟฟ้านะคะที่มีขนาดล้อ16นิ้วนะคะที่มีโชคที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในตอนนี้เลยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นล้อเดียวไฟฟ้ารุ่นไหนแบรนด์ไหนนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นล้อเดียวไฟฟ้า BGoat T4 ค่ะซึ่งทาง BGoat นะคะเขาได้จำหน่ายเจ้า T4 นี้นะคะมาแล้วสักพักหนึ่งค่ะตัวที่กี้ได้มานี้นะคะจะเป็นล้อเดียวไฟฟ้า BGoat T4 เวอร์ชั่น2ค่ะเพื่อนๆซึ่งทาง BGoat นะคะเขาได้รับฟังความคิดเห็นค่ะของผู้ใช้ในเวอร์ชั่นแรกนะคะว่าควรจะปรับปรุงในเรื่องไหนบ้างนะคะจนกลายมาเป็นเวอร์ชั่น2ก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่กี้ได้มาลองใช้นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเวอร์ชั่น2จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะในกล่องค่ะมีคู่มือแล้วก็ใบเซอร์นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นที่เติมลมโชคนะคะเป็นแบบไฮเพรสเชอร์เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือค่ะเป็นหกเหลี่ยมค่ะแล้วก็มีในกล่องนี้นะคะกล่องเล็กนี้นะคะในกล่องนี้นะคะก็จะมีซิลิโคนนะคะที่รองโชคค่ะเป็นแบบนี้นะคะให้มา2ชิ้นค่ะแล้วก็มีฟิลนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในกล่องนี้ค่ะก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะเป็นขนาด5แอมป์ค่ะนี่เลยนะคะค่ะในกล่องด้านในนะคะก็จะมีเป็นแพดค่ะเพื่อนๆให้มา2ชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเจ้า T4 นะคะจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะ T4 ของกี้ค่ะเพื่อนๆคะเป็นยังไงคะดูหล่อดูเท่เลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเจ้า T4 นี้นะคะเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะมีฟังก์ชันเป็นแบบไหนนะคะจะมีระบบการทำงานต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคของเขากันก่อนเลยค่ะสเปคของเจ้า T4 นะคะจะมีมอเตอร์อยู่ที่ 2,500 วัตต์ค่ะสามารถทำแม็กสปีดได้อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคัตออฟอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแบตเตอรี่นะคะมีความจุอยู่ที่ 1,800 วัตต์อาวค่ะสามารถทำระยะทางนะคะต่อ1การชาร์จได้อยู่ที่100ถึง150กิโลค่ะเจ้า T4 นี้นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่30กิโลกรัมค่ะสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ใช้นะคะได้อยู่ที่120กิโลกรัมค่ะล้อนี้นะคะจะเป็นขนาด16นิ้วหน้ายางกว้าง3นิ้วค่ะสามารถขึ้นเนินขึ้นทางชันนะคะได้อยู่ที่20ถึง42องศาค่ะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าออปชันของเขานะคะกับระบบการทำงานต่างๆของเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเริ่มจากด้านบนตัวเครื่องกันค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นจอเรือนไม้ค่ะจะแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าปริมาณของแบตเตอรี่นะคะส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่ม power ค่ะแล้วก็ยังเป็นปุ่มเปิดปิดไฟด้วยนะคะไฟของT4นะคะจะมีอยู่2โหมดค่ะจะมีโหมดการทำงานปกติแล้วก็โหมดไฟกระพริบนะคะและนอกจากไฟหน้าแล้วนะคะก็ยังมีไฟท้ายมาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะไฟท้ายจะเป็นแท่งนะคะแบบนี้นะคะ2ข้างนะคะแล้วก็มีบังโคลนค่ะบังโคลนนี้นะคะก็ออกแบบมานะคะกันดีดได้ดีเลยค่ะในส่วนของปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มยกตัดค่ะการทำงานนะคะเพื่อนๆกดปุ่มนี้2ครั้งนะคะจะเป็นการยกตัดแล้วนะคะนี่ค่ะสามารถวางนะคะนอนลงไปได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะให้กลับมาทำงานในโหมดปกติก็ยกขึ้นมาตั้งตรงแบบนี้นะคะเครื่องก็สามารถทำงานได้ปกติแล้วค่ะ
มาดูที่บาร่ากันค่ะบาร่านี้นะคะก็ออกแบบมานะคะดิ้นเนียนกับตัวเบาะด้านบนมากๆเลยนะคะวิธีการใช้งานนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆแค่กดปุ่มนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็สามารถยกไปไหนมาไหนนะคะลากไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกเลยนะคะตัวบาร่านี้นะคะสามารถปรับได้2ระดับค่ะอีกระดับนึงนะคะจะเป็นระดับที่เตี้ยลงมานะคะนี่ค่ะในระดับนี้นะคะนี่ค่ะเอาไว้สำหรับยกค่ะเพื่อนๆแต่กี้ไม่น่าจะยกไหวค่ะกี้ว่านะคะตัวบาร่างนี้นะคะก็ออกแบบมาได้แข็งแรงแล้วก็ทนทานอยู่นะคะมาอีก1จุดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ใต้บาร่างเลยนะคะจะเป็นจุดชาร์จแบตเตอรี่ค่ะจุดชาร์จแบตเตอรี่นี้นะคะให้มา2ช่องเสียบค่ะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านบนนะคะเพื่อนๆที่เป็นเบาะนุ่มๆ นี่นะคะนี่ค่ะกี้ว่านะคะน่าจะถูกใจสายนั่งเลยนะคะแล้วก็ทางคุณ V Unicycle View ค่ะเขาฝากอัปเดตมานะคะว่าเบาะตัวนี้นะคะอัปเดตนะคะให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะมากกว่าเจนแรกแล้วนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะเพื่อนที่เพื่อนเห็นนะคะเป็นกล่องเปื่อยๆแบบนี้นะคะจะเป็นกล่องเก็บแบตเตอรี่ค่ะแต่เดี๋ยวกี้นะคะจะต้องติดแพดอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะติดในลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะติดแพดอีกทีนึงนะคะส่วนตรงกลางนี้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นแกนโช๊คนะคะซึ่งทางคุณ V Unicycle View นะคะเขาก็ฝากมาค่ะว่ามีการอัปเดตนะคะให้ดีกว่าเจนแรกแล้วนะคะในส่วนของโช๊คนี้นะคะก็จะเป็นโช๊คลมที่สามารถปรับรีบาวได้นะคะนี่ค่ะปรับรีบาวตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเจน1กับเจน2นะคะจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะเพื่อนก็จะเป็นยางนะคะยางของเจนแรกนะคะจะเป็นยางออเทเลนนะคะส่วนยางเจน2จะเป็นยางหนามแบบนี้นะคะเป็นยางวิบากแบบนี้เลยนะคะส่วนแป้นเหยียบค่ะแป้นเหยียบนะคะของเจน2นะคะเป็นแป้นเหยียบแบบรังผึ้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีการลื่นมาในตัวเลยนะคะส่วนเจนแรกนะคะจะเป็นแป้นเหยียบแบบกระดาษทรายค่ะที่กี้บอกไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะจริงๆแล้วค่ะเพื่อนยังมีอีกค่ะก็ยังมีในเรื่องของโครงสร้างนะคะตัวเครื่องค่ะรวมไปถึงนะคะกล่องเก็บแบตเตอรี่ค่ะที่มีการอัปเกรดนะคะให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะมอเตอร์นี้นะคะเป็น QS มอเตอร์ค่ะก็จะมีทอร์คที่มากขึ้นนะคะรวมไปถึงเมนบอร์ดค่ะเมนบอร์ดนี้นะคะก็มีการอัปเดตใหม่ค่ะเพิ่มมอสเฟตนะคะถึง6มอสเฟตด้วยกันค่ะในเรื่องของความร้อนนี่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะทาง B-Code นะคะเขาค่อนข้างรับฟังคอมเมนต์แล้วก็การรีเควสจากผู้ใช้นะคะกี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะและเจ้า T4 นี้นะคะก็เปิดตัวในราคา 65,000 บาทส่วนตัวกี้นะคะกี้คิดว่าราคานี้ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยค่ะกับล้อเดียวไฟฟ้านะคะที่มีขนาดล้อ16นิ้วที่มีโช๊คกับสเปคนี้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ทักไปสอบถามกับคุณ V Unicycle View นะคะตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวกี้เอาเจ้า Bigo T4 นี้นะคะเอาไปลองใช้จริงนะคะเอาไปลุยจริงดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวกี้เอามารีวิวมาแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆอีกทีนึงค่ะส่วนวันนี้นะคะกี้คงต้องขอตัวไปก่อนค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย